วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงมิสยูสัมภาษณ์นะครับวันนี้นะครับเทปนี้นะฮะเป็นเทปพิเศษอีกเช่นกันนะฮะสำหรับต้อนรับเฟชชี่ใหม่เลยนะฮะนักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลของเราได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับไม่เคยมาสารยานะมาสารยาแล้วนะไม่ได้นั่งรถรางนะครับไม่ได้ปั่นจักรยานนะหรือจักก้านะที่นี่เขาเรียกจักก้านะเขาบอกว่ามาไม่ถึงมหิดลสารยานะแล้วก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับมิสยูสารยาสัมภาษณ์นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูกันนะครับว่านักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามานะไม่รู้ว่าจะได้เข้ามาตอนไหนนะจะเรียนตอนนี้มันมีเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็เรียนบนออนไซต์ด้วยนะเราเข้ามาที่มหิดลสารยาแล้วเราจะไปจุดต่างๆนะไม่ต้องเดินนะเพราะมันเยอะนะ 1,200 ไร่นะครับวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าใช้รถรางกันยังไงนะแล้วปั่นจักรยานเที่ยวกันยังไงฮะเดี๋ยวไปเจอกับนายสถานีนะฮะที่สถานีรถรางกันครับตามกันไปเลยครับครับแล้วตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่จุดที่เขาเรียกว่าบัสเทอร์มินอลนะจุดจอดรถบัสนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็มีรถบัสนะครับที่จะดูแลนะครับเขาเรียกว่าให้ความช่วยเหลือนะครับขนส่งนะครับนักศึกษานะครับหรือบุคลากรนะจากวิทยาเขตที่อยู่ภายในกรุงเทพนะว่าจะเป็นที่ศิริราชหรือที่พญาไทนะครับด้วยรถชัตเทิลบัสนะครับมาจอดณจุดนี้นะก็จะอยู่ใกล้ๆกับจุดจอดรถรางนะครับสโลแกนที่นี่ก็คือลงรถบัสต่อรถรางนะฮะลงรถรางซะต่อรถบัสได้เลยนะแต่วันนี้ผมคงไม่รู้เรื่องรถรางมากไปกว่าคนนี้นะนายสถานีรถรางนะเดี๋ยวเราไปเจอเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนายสถานีนะคุณครับผมศักดิ์นรินทร์คันทับครับคุณศักดิ์นรินทร์นะต้นครับผมเรียกต้นนะต้นเป็นนายสถานีดูแลรถรางอยู่ใช่ไหมใช่ครับเป็นเจ้าหน้าที่หลักเลยครับแต่จุดนี้ไม่ใช่จุดรถรางแต่อยู่ใกล้ๆกันใช่ครับมันจะเชื่อมต่อไปที่รถรางครับจุดรถรางเพราะว่าเดี๋ยวชัตเทิลบัสของมหาวิทยาลัยมาจอดตรงนี้ปุ๊บเดินไปนิดนึงเพื่อขึ้นรถรางให้วิ่งไปรับส่งภายในมหาวิทยาลัยครับรถรางเนี่ยเป็นรถที่ใช้รถสาธารณะใช่ครับเดินทางไปนี้เลยใช่เลยครับจริงว่าเขาบอกว่าเป็นนักศึกษามหาลัยไม่โดนแล้วไม่ได้ขึ้นรถรางนี่ไม่ใช่มหาลัยไม่ใช่นักศึกษาแน่นอนถูกต้องเลยครับไม่เคยได้นั่งรถรางนี่ไม่ใช่นักศึกษาเลยครับบุคลากรเราก็ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันต้องได้สัมผัสหน่อยมันต้องมีใช่ฟีลลิ่งนี้เข้ามาแล้วต้องมีฟีลลิ่งนี้แต่เป็นนักศึกษาใหม่ต้องมา1นั่งรถรางสองขี่จักร้าถูกต้องเลยครับไอ้จักร้านี่อะไรจักรยานครับอาจารย์จักรยานที่นี่เขาเรียกจักร้านะใช่ครับเพราะว่ามหานักศึกษาเรานี่ชอบเรียกอะไรสั้นๆครับอาจารย์ครับก็เลยเป็นจักร้าครับจักรมาจากจักรยานครับอาจารย์ครับดีไม่เรียกจักรอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดูรถรางกันมาถึงเราเดินไปดูเลยว่าเราจะขึ้นรถรางจริงๆรถรางนี่อยู่ใกล้ๆกับหอพักใช่ไหมถูกต้องครับเดินมาทะลุมาได้เนี่ยก็ทะลุรถเดียวได้เลยมาได้เลยนะไปเดี๋ยวไปดูกันว่ารถรางเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถรางใช่ครับเห็นเขาบอกว่ารถรางของมหาวิทยาลัยมหิดลนี่เป็นรถรางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าเลยครับทั้งหมดเลยนะครับเราใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็แสดงว่ามันมีสถานีชาร์จไฟฟ้าอยู่ถูกต้องครับอาจารย์จะมีตามที่ชาร์จไฟฟ้าอยู่ฮะตลอดทั้งเส้นทางนี้เลยครับอาจารย์ครับมาถึงสมมติมาถึงโอ้โหนักศึกษาไม่รู้แน่ว่ารถรางหน้าตาคล้ายกันหมดเลยใช่ครับแบ่งเป็นกี่สายรถรางของมหาวิทยาลัยเรานะครับก็จะแบ่งเป็น4สายครับเป็นแบ่งเป็น4เพื่อจำง่ายครับก็คือสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองหรือว่า MLC ครับอาจารย์ครับสีแดงเขียวน้ำเงินเหลืองครับอาจารย์ครับเป็น4สายใช่ครับ4สายนี้ก็จะวิ่งต่างกันใช่ไม่เหมือนกันครับเพื่อวิ่งให้ครอบคลุมเพื่อให้บริการทั้งมหาวิทยาลัยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะให้สักสายเดี๋ยวไปดูทุกสายเลยดีกว่าครับอาจารย์ว่ามันจะไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะลงดูจุดจริงๆแล้วจะขึ้นได้ตลอดป่ะโบกปุ๊บขึ้นได้แล้วไม่ใช่ครับอาจารย์ต้องขึ้นตามป้ายครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจอดมั่วตัวรถชนตายครับอาจารย์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเอาสายแรกก่อนเราไปลองสายไหนครับเดี๋ยวเราไปลองสายสีเขียวกันดูครับอาจารย์ครับลองสายสีเขียวก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวจะไปไล่ที่สายมันไปถึงไหนบ้างใช่โอเคครับไปเชิญเลยต้นไปครับครับอาจารย์ครับก่อนขึ้นรถรางของมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ช่วง new normal ใช่ครับอาจารย์ครับอันนี้มันคืออะไรป้ายบอกอะไรมันเป็นเรื่องของบอกของจำนวนที่สามารถนั่งได้ในตอนนี้ครับอาจารย์ครับก็คือ max limit ที่คนสามารถใช้บริการได้อ๋อแสดงว่านักศึกษาให้ดูป้ายอันนี้ก่อนใช่ครับว่าเหลือที่นั่งเท่าไหร่ใช่ครับก่อนขึ้นมีระบบป้องกันในเรื่องการแพร่ระบาดโควิดไวรัสโควิดใช่ครับมีแอลกอฮอล์เจลใช่ครับแล้วก็จะตรวจตาก็คือทุกคนเนี่ยที่จะใช้บริการต้องมีสวมหน้ากากสวมหน้ากากครับตรวจอุณหภูมิด้วยครับ
อันนั้นก็เวลาจะขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นสีเขียวเราก็ต้องทำไมครับกดเจลล้างมือก่อนครับกดเจลล้างมือก่อนแล้วพอขึ้นปุ๊บตัวเลขตรงนี้ก็จะลดลงโอเคครับไปเลยใช้สีเขียวเดี๋ยวเรารอพอขอรอมานะต้นครับอาจารย์ครับตอนนี้เราขึ้นมาที่สายสีเขียวแล้วครับสายสีเขียวนี้ไปไหนสายสีเขียวเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะวิ่งเป็นระยะทางสั้นครับอาจารย์เพื่อให้คนเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าสายสีเขียวนี่จะไม่เหมือนที่อื่นก็คือจะมีที่หอสมุดนะครับของมหาวิทยาลัยของเรานะครับที่จะมีเฉพาะคันนี้เท่านั้นที่ไปส่งตรงนั้นครับอาจารย์ครับแสดงว่าจุดหลักของสายสีเขียวสายเขียวนี่วิ่งอะไรวิ่งวนเป็นสี่เหลี่ยมใช่ครับวิ่งวนเป็นสี่เหลี่ยมสั้นๆครับสี่เหลี่ยมสั้นๆรอบมหาวิทยาลัยใช่ครับแต่ว่าจุดที่คนส่วนใหญ่นักศึกษาบุคลากรจะใช้งานก็คือครับไปที่หอสมุดครับหอสมุดและคลังความรู้ใช่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนักศึกษาใหม่เข้ามาปุ๊บอย่าไปหอสมุดขึ้นคันนี้เลยขึ้นคันนี้เลยเห็นป้ายสีเขียวกรีนขึ้นเลยนะใช่ครับสายถัดไปสายถัดไปนะครับก็คือเบอร์2หรือสายสีน้ำเงินนะครับอาจารย์สายสีน้ำเงินเนี่ยจะให้บริการหลักๆก็คือที่อาคารชุดพักอาศัยรวมนะครับหรือว่าคอนโดที่เราเรียกกันนะครับเพื่อที่จะเอาคอนโดเนี่ยบุคลากรที่พักอาศัยคอนโดเนี่ยไปที่สำนักงานหรือไปตามคณะสถาบันต่างๆครับนั่นแสดงว่าสายสีน้ำเงินใครอยู่คอนโดหรือนักศึกษาที่เข้ามาจากประตู5ใช่ครับอาจารย์ประตู5คือประตูด้านหลังใช่ครับนะครับมาถึงปุ๊บจะมาที่สำนักงานการบดีหรือจะมาที่รถบัสเทอร์มินอลนั่งสีน้ำเงินสีน้ำเงินเลยครับอาจารย์ครับเขียวที่จุดหลักขอสมุดกลางความรู้น้ำเงินนี่คอนโดใช่เลยครับอาจารย์ครับถัดไปสายสีแดงสายสีแดงครับสายสีแดงเนี่ยหลักๆก็คือจะรับคนที่ดุริยางคศิลป์ครับฟังอ๋อจะได้มาอีกปีกมันจะปีกอีกด้านหนึ่งไปทางประตู1ใช่ครับประตู1ครับวิ่งประตู1เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาทางถนนบรมราชชนนีใช่ครับเข้ามาทางข้ามสะพานดาวมาก็ได้หรืออะไรตรงนี้มาถึงปุ๊บจะเจอสีแดงเจอสีแดงใช่ครับให้ขึ้นสีแดงซะใช่ครับก็จะมาส่งอีกทางปีกนึงครับก็คือที่มาที่สำนักงานอธิการหรือว่ามาอีกทางปีกนึงแสดงว่าทุกสีนี่วิ่งคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจุดปลายทางนี่คือที่บัสเตอร์ไอ้ที่สถานีรถรางใช่ครับอาจารย์ครับก็คือปลายทางเนี่ยทุกคันจะต้องไปจอดที่สถานีรถรางใช่เลยครับใกล้ที่สุดก็คือหอพักกับนักศึกษาแหละถูกต้องครับแต่ว่าถ้านักศึกษาอยากจะไปแต่ละสีก็จะมีจุดปลายทางที่แตกต่างกันแต่วิ่งวนรอบเหมือนกันวิ่งวนรอบเหมือนกันใช่ครับอาจารย์ครับเหลือสุดท้ายสีเหลืองหลักๆเลยสีเหลืองที่จะให้บริการก็คืออาคารศูนย์การเรียนรู้ครับอาจารย์ศูนย์การเรียนรู้ใช่ครับก็คืออาคารกิจกรรมของนักศึกษาใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือเอาไว้รับส่งมาที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อรองรับการที่มาที่โรงอาหารหลักของเราด้วยทุกคนจะได้มาที่โรงอาหารหลักนะครับแล้วก็อีกหลักๆอันนึงของสายสีเหลืองคือไปที่คณะพยาบาลครับอาจารย์ครับอ๋อซึ่งอยู่อีกปีกนึงที่สร้างใหม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่านักศึกษาใหม่เข้ามาปั๊บนั่งรถรางอยากจะไปทานอาหารที่โรงอาหารรวมใช่ครับให้จับสีเหลืองสีเหลืองเลยหลักๆเลยนักศึกษาพยาบาลให้จับสีเหลืองใช่เลยครับอยากจะไปหอสมุดก็ไหนจับสีเขียวใช่ครับมาจากประตูนู้นอยากไปคอนโดก็สีคอนโดมาตรงนี้ก็สีน้ำเงินครับผมส่วนดุริยางก็ฝั่งดุริยางก็สีแดงสีแดงอาคารจอดรถด้วยใช่เลยครับโอ้โหหลักๆมีแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดเยอะเลยไม่ได้เข้าใจไม่ยากเลยครับถามคำถามต้นหน่อยผมรุดมาปีหนึ่งผมไม่รู้อะไรเลยมาถึงปุ๊บโอ้โหวันนี้วันแรกครับมาถึงไม่เคยเห็นสารยาเห็นแต่ข้างนอกเข้ามาปุ๊บเฮ้ยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตึกไหนมันอยู่จุดไหนจะไปลงรถลาแล้วจะไปจุดไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปดูได้เจอจุดไหนนี่ครับเห็นง่ายๆเลยครับจะมีหลังป้ายนี่จะมีป้ายบอกนะฮะเป็นสถานที่เลยแสดงว่าจุดใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีหมดงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวลงไปดูครับต้นถามอะไรหน่อยครับอาจารย์ครับที่ศาลายาทำไมไม่มีรั้วเลยอ่ะนักศึกษาเข้ามานี่มันไม่มีรั้วเหมือนมหาลัยอื่นอ่ะครับดูตกใจนะฮะตอนที่ผมเป็นนักศึกษาเข้ามาก็ดูตกใจฮะเพราะจริงๆของเราที่ไม่มีรั้วเนี่ยคือทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยคือไม่อยากจะทำให้ดูเหมือนมันปิดกั้นจากชุมชนข้างนอกครับ อยากให้ดูเป็นธรรมชาตินะฮะเพียงแต่ว่าพอเรามีกำแพงรั้วกำแพงเหล็กเนี่ยมันก็ดูแบบไม่ให้อยากให้คนอื่นเข้ามาก็เลยทำเป็นกำแพงดินใช่มันได้ดูแบบแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรที่วงบอกอนาเขตของเราถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นรั้วเนินดินครับอาจารย์เป็นรั้วเนินดินแล้วปลูกต้นไม้สวยงามเลยสวยงามแบบน่านั่งเล่นมากเลยครับจริงๆมานั่งเล่นตอนเย็นๆนี่ดีมากเลยฮะแต่จะน่ากลัวอย่างนึงตรงจะมีน้อง
ตัวเฮ้นิดนึงที่จะเข้ามาทักทายครับอาจารย์ครับอ๋อเพราะว่าอาจารย์เห็นเข้ามานี่ตกใจหนึ่งเห็นเงินดินสองเห็นคูน้ำอีกใช่ครับเหมือนกันจะออกลบเลยป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาครับอาจารย์จะออกลบเลยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอย่างนึงครับอาจารย์ครับเรื่องของการที่เป็นคูน้ำอย่างนี้แล้วก็คูน้ำนี่ก็ใช้เป็นน้ำสำรองภายในมหาวิทยาลัยด้วยอาจารย์ครับโอ้โหนี่เด็ดขาดจริงๆนะใช่ไหมฮะนี่ถือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากเลยนะถูกต้องครับไม่น่าทำไมได้อันดับหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหแล้วรถรางนี่นั่งฟรีอ่ะฟรีสิครับอาจารย์ครับฟรีไม่มีคิดตังค์อยู่แล้วไม่มีคิดตังค์นะเพราะเก็บไปในค่าเทอมแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะพูดไปไม่ใช่นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรนักศึกษาแน่นอนนะอาจารย์นะโอ้ผมบอกว่ามีจักรยานเดี๋ยวเทปหน้าไปดูจะพาขี่จักรยานจักรยานนี่เป็นจักรยานสาธารณะใช่ครับเรามีทั้งจักรยานสาธารณะนะฮะแล้วก็มีจักรยานส่วนบุคคลด้วยซื้อเองด้วยแต่ว่าจักรยานสาธารณะเนี่ยก็มายืมได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเหมือนกันเพื่อที่แบบว่าคนที่ไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนมันมีนะอาจารย์แล้วแบบเหมือนเนี่ยให้มาลองดูก่อนว่าชอบไม่ชอบจะได้ไม่ต้องซื้อพอซื้อแล้วไม่ชอบมันจะกลายเป็นขยะเพราะทิ้งเยอะแยะหมดเลยใช่มีให้ยืมใช้ได้ฟรีไปลองดูก่อนชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปเห็นบอกมีวิชาที่นี่มีวิชาอะไรนะวิชาทั่วไปเรียนใช่ครับเรียนเป็นหลักสูตรเลยขี่จักรยานหลักสูตรเลยวิธีการซ่อมจักรยานวิธีการขับจักรยานตามทางขรุขระโอ้โหหรือนู่นนี่นั่นเรามีหมดเลยครับโอ้โหมีเรียนด้วยเลยใช่ครับลงทะเบียนหน่วยกิจได้เลยใช่ครับเรียนจบมาปุ๊บเปิดร้านซ่อมจักรยานไม่ถึงขนาดนั้นนะจ๊ะดีนะมาที่นี่นี่ก็ถือว่าเดินก็อาจจะร้อนมีรถรางให้มีจักรก้าให้ปั่นจักรยานนี่ก็จะน่ารักฮะพาสาวๆนั่งได้จริงอ่ะใช่ครับเราจะได้แบบว่าไม่ดูแห้งเหี่ยวเกินไปโอ้แสดงว่านิดก็จะเห็นภาพของนักศึกษาที่นี่จักรยานนี้ซ้อนท้ายกันเป็นเดี่ยวครับตัวใหญ่ก็จะหนุ่มๆก็จะให้สาวๆซ้อนไม่ค่อยมีหนุ่มๆซ้อนกันเองฮะหรือไม่เดี๋ยวนี้ให้สาวๆปั่นหนุ่มๆได้ใช่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับสาวๆที่นี่แข็งแรงครับอาจารย์ครับสาวๆปั่นหนุ่มๆได้ครับนะครับเดี๋ยวเราลองแวะไปดูครับไอ้จุดที่บอกว่ามาแล้วจะดูแผนที่ยังไงไม่เคยเข้ามานะครับผมครับไปครับต้นครับสมมติวันนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาใหม่มาเลยไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ครับมางงแน่นอนครับผมแนะนำให้เราจะขึ้นรถรางให้แนะนำไปที่ไหนที่จุดจอดรถรางใช่ไหมมันจะเป็นป้ายรอรถรางครับอาจารย์และตามป้ายรอรถรางเนี่ยจะมีเสาแบบนี้อยู่ครับอาจารย์ครับนี่คือป้ายรอรถรางนะก็จะมีที่นั่งให้นั่งพักรอได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสังเกตแผนที่ครับพร้อมกับบอกสถาบันต่างๆนะครับภายในมหาวิทยาลัยครับโดยที่เรามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะอ๋อคือจะไปที่ไหนให้เราดูจากแผนที่ตรงนี้ใช่ครับนี่ฮะอาจารย์สังเกตเห็นไหมฮะจะมีสีต่างๆเห็นไหมฮะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนี่คือจุดที่รู้จะไปใช่ไหมก็จะมีป้ายบอกต่างๆพร้อมกับคณะสถาบันที่อยู่ใกล้ๆครับอย่างเช่นเราจะไปวิทยาลัยนานาชาติใช่ไหมฮะมันเบอร์20เราก็ไปนั่งไปที่ป้ายเบอร์27ก็จะมีบอกอยู่ป้ายเบอร์27นะครับว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติครับอาจารย์ครับอ๋อก็คือให้ถ้าเราดูป้ายแมปตรงนี้แล้วระยะเวลารถรางจะมาเอารถรางก่อนสีไหนก็จะดูข้างบนใช่ครับว่าสถานีอยู่ตรงไหนครับแล้วมีรถอะไรมาบ้างใช่ครับมีเบอร์ใช่เบอร์สีอะไรแล้วก็ตารางเวลาครับผมก็จะมีบอกตารางเวลาเลยครับโดยสีขาวเนี่ยจะเป็นวันธรรมดาอ๋อสีขาวที่เป็นวันธรรมดาให้ดูวันธรรมดากับวันเสาร์ที่เราจะไม่เหมือนกันเออนะครับส่วนวันสีเหลืองสีส้มเนี่ยจะเป็นของตารางเวลาของวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้โหสะดวกสบายใช่ครับบอกมาถึงปุ๊บไม่รู้อะไรดูแผนที่ใช่ครับเวลานี้เราก็ตรงตามนี้เลยรถรางเราจะมาตามเวลานี้เลยเป๊ะๆเลยครับแล้วถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวนี้ IT มาแล้วเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันช่วยไหมใช่ครับตอนนี้เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันชื่อว่าสารยาบาบาครับสารยาบาบาว่าเซิร์ชว่าโอเคเราจะไปตึกไหนคณะไหนหรือว่ารถรางคันนี้จะไปที่ตึกไหนเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะว่าสารยาบาบาเขียนไงนะใช่ครับเดี๋ยวขึ้นแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ดูได้เลยดูตารางรถรางได้ไหมดูได้ครับดูตารางเหมือนอันนี้เลยครับผมดูแผนที่ได้หมดใช่ครับโอ้โหก็ขอบคุณต้นมากวันนี้นะวันนี้แบบมาแล้วก็ได้รู้แล้วนะว่ารถรางเราใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ครับและแต่ละเส้นทางจะมีสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นมาถึงสารยาเป็นนักศึกษาต้องนั่งรถรางครับต้องนั่งรถรางก่อน คุณพ่อคุณแม่มาส่งก็นั่งรถรางได้นั่งได้ครับไม่มีปัญหาฟรีหมดครับนั่งวนรอบมหาลัยก็ได้นะนั่งเล่นไปกี่รอบก็ได้เลยครับนั่งเล่นได้ตั้งแต่เช้ายัน2ทุ่มโอ้เริ่มได้6โมง7 6โมง40ยัน2ทุ่มใช่ครับอ่ะขอบคุณต้นมากแล้วเดี๋ยวขอบคุณต้นสำหรับเทปนี้นะที่มาช่วยเค้าเรียกแถลงไขว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมีความสะดวกสบายยังไงใช้รถรางยังไงเดี๋ยวเทปหน้าต้นยังอยู่ต่อนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปเขาเรียก
เป็นปัจจัยยาเล่นกันหน่อยอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่ามาแล้วต้องทำก็คือต้องครับขี่จักรยานหรือจักก้าใช่ครับมาเพราะว่ารถจักรยานนี่รถรางนี่เป็นรูทใหญ่ใช่คือเป็นถนนใหญ่แต่จักรยานจะเข้าซอกซอยได้ดีใช่ครับอ่ะขอบคุณต้นมากสักนิดสักเทปนี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสำหรับมิสยูสารยาเทปนี้นะครับพบกันใหม่อีก2 สัปดาห์ครับเดี๋ยวจะพาไปขี่ยานต้นยังอยู่กับเราครับสวัสดีครับ